ันที่สองก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ตัดกับเป็นพอยเตอร์นะครับที่ชี้ไปยังสไลด์ที่ตอบอยู่แต่ว่าเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่บทที่หนึ่งเนี่ยนะบทที่หนึ่งก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์ก็อยู่ที่สไลด์นะครับแล้วก็แต่ว่าคอมพิวเตอร์ดิจิทัลชีฟนะครับก็คือแรงการมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็คุณสามารถที่จะใช้งานมันได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับมีความรู้ที่ทันสมัยก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้สูงอายุที่อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรือว่าผู้ที่อยู่ในถิ่นแคบๆนะครับก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ literacy นะครับส่วน information processing cycle นะครับก็ก็อธิบายว่า information กับ data มันต่างกันยังไง information processing cycle เอามาลองตอบกันทีละคนไหมโอเคก็คือเป็นการประมวลผลข้อมูลนั่นเองการประมวลผลข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนะครับสไลด์ที่อยู่ในบทที่159นะครับเรื่องของ information processing cycle information กับ data ต่างกันยังไงครับ information คือสารสนเทศ data คือข้อมูลสารสนเทศต่างกับ data ยังไงสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลมาแล้วครับ data เป็นข้อมูลดิบนะครับสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วว่าผู้ใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับอย่างเช่นคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยของอะไรบางอย่างส่วนข้อ4ก็คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์5อย่างนะก็จะอยู่ที่สไลด์บทที่ก็อยู่ในสไลด์ครับที่เราที่แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของ input device output device system unit นะครับแล้วก็ storage device communication device นะครับส่วนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในสไลด์ while we using internet for ใช้ทำอะไรได้บ้างครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับอินเทอร์เน็ตก็คืออินเตอร์Network นะครับขอบคุณนะแบ่งออกเป็น2อันอินเตอร์กับ Network Network ก็คือเป็นระบบเครือข่ายขององค์กรต่างๆของบริษัททางการองค์กรต่างๆหลายที่ในหลายประเทศอินเตอร์ก็คือเอามันมาเชื่อมกันนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็น Network ของ Network นั่นเองก็เลยทำให้กลายเป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันเป็นระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างนะก็ใช้ทำได้หลายอย่างนะก็เยอะแยะหมดเลยสื่อสารช้อปปิ้งออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเล่นเกมนะเยอะแยะนะครับก็อยู่ในสไลด์นั้นนะครับส่วนในเรื่องของชนิดของคอมพิวเตอร์นะครับชนิดของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะก็จะมี personal computer mobile computerเกมคอนโซลเซิร์ฟเวอร์เมนเฟรมซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอ็มบีเดดคอมพิวเตอร์เอ็มบีเดดคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ในทีวีในตู้เย็นนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะก็จะเป็นตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการประมวลผลในการทำวิทยาศาสตร์นะครับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ใช้ในธนาคารด้วยขนาดใหญ่นะครับใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลธนาคารบริการลูกค้านะขนาดใหญ่เซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอะไรครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับที่จะให้บริการเว็บไซต์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใ
ทที่2นะครับบทที่2อาภาเด่นคืออะไรนะครับอาภาเด่นก็เป็นชื่อเดิมของอินเทอร์เน็ตนะครับมันต้องมาขึ้นมาตัว WGC คืออะไรครับWorld Wide Web Consortium เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการกำกับมาตรฐานและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆบนระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ World Wide Web นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตWorld Wide Web นะครับก็เลยต้องมีองค์กรที่เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานมาแทนนะครับแต่ทุกคนก็ร่วมกันทำตามมาตรฐานนั้นนะโอเคอธิบายนะ Cable Internet Service ก็เป็นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์นี่เลยก็คือการให้บริการในวงกว้างนะครับที่ทรูที่ AIS บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับให้บริการบรอดแบนด์ผ่านสายเคเบิลก็คือ Cable Internet Service Digital Subscriber Line DSL ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศัพท์นะครับก็คือPoP นะครับก็คือเป็น Digital Subscriber Line Fiber to the Premise นะครับก็จะให้บริการใน Broadband นะครับก็คือให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านการลากสายใหญ่แก้วไปที่บ้านของคุณส่วน Fixed Wireless ก็เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเป็นแบบไร้สายนะครับเอาสัญญาณไปตั้งค้างตึกหรือไม่ใช่ไหม Wi-Fi ก็คือเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่คุณต้องมี Access Pointตามวงตึกนะครับที่มันอยู่ในระยะของแอสเซทไฟใช้ Wi-Fi ได้นะครับมันก็จะมีระยะของมันนะส่วนเซลลูล่าเรดิโอเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นการให้บริการบรอดแบนด์ที่มีลักษณะเป็นแบบเซลลูล่านะก็คือเป็นเสาที่ตั้งมาเป็นจุดๆแล้วก็เป็นกับ 3G 4G นะครับบริการทำบริการให้บริการ 3G มีเสาอยู่เต็มไปหมดเลยนะแซตเทลไลท์ก็คือการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านระบบชนิดของ access provider นะครับ access provider ก็จะมีอะไรบ้างครับมี3ชนิดใช่ไหมครับมี ISP OSP OSP หรือ ASP นะครับ online OSP นะแล้วก็ wireless ISP นะครับ ISP ก็คือคนให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริษัท True ลากอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิล OSP ก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นออนไลน์นะครับเช่น LINEส่วน wireless ISP ก็คือคนให้บริการผ่านสัญญาณ wireless แค่ 3G 4G AIS Ethernet นะครับ True นะครับก็จะมีสไลด์ที่มีส่วน IPFS คืออะไรครับ IPFS ก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตต้องมี IPFS ถึงจะสื่อสารกันได้ Domain Name ก็คือเป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์หลักนะก็คือเซิร์ฟเวอร์ DNS เซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนจากชื่อให้เป็น IP address เปลี่ยนชื่อให้เป็น IP address วิธีการเสิร์ชนาสองแบบมีอะไรบ้างนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการเสิร์ชนะก็จะมี Search Engine กับ Subject Directory สองอย่าง Etiquette นะครับคืออะไรนะครับเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทนะครับแล้วก็เช่นสุภาพนะครับไม่โหดแบบต้องนะครับบทที่3นะครับซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรนะครับซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูแลทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับการใช้งานผู้ใช้ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานต่างๆรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ก็จะมี7ประเภทนะครับแพ็กเกจซอฟต์แวร์คัสตอมซอฟต์แวร์แพ็กเกจซอฟต์แวร์ก็อย่าง Microsoft Office เนี่ยคัสตอมซอฟต์แวร์ของใครจ้างก็ทำเว็บแอปพลิเคชันพวกอีเมล Google Drive นะครับแอปพลิเคชันไปอยู่บนเว็บ Open Source Application ก็ Open Source ซอฟต์แวร์ Shareware Freeware อัพโหลดเป็นซอฟต์แวร์อันนี้ก็ขอให้เป็นทุกทวนมันออกทุกปีนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับอะไรคือแชร์แวร์ต่างจากฟรีแวร์ยังไงตัวอย่างนั้นบัญชีฟรีแวร์แชร์แวร์ย
อันนี้เป็น open source software หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับให้ต้นฉบับไม่ให้ต้นฉบับนะครับpublic domain software คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับต่างจากแชร์แวร์ยังไงแล้วก็การเสนอหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโอเคนะออนไลน์เทรนนิ่งกับดิสแทนเลิร์นนิ่งนะครับการสื่อสารการเรียนทางไกลก็คือดิสแทนเรียนในส่วนออนไลน์เว็บเพจเรียนนิ่งก็คือการเทรนนิ่งออนไลน์นะครับเทรนนิ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งออนไลน์เขาจะได้ไม่ต้องมาสอนเราเข้าไปทำแล้วมันก็หน้าก็จะเปลี่ยนหน้าจออันนี้มันเรียนไปเรื่อยบทที่4 system unit นะครับก็คือเป็นกล่องหรือว่าเป็นที่ที่เก็บอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผลนะครับก็จะมีส่วนสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ได้แก่ processor memory นะครับ video card sound card power supply drive bay อย่างนี้เป็นต้นนะครับ CPU เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลตามชุดคำสั่งนะครับประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือcontrol unit กับ arithmetic logic unit นะครับส่วน24นะครับโดยว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับถ้าคุณดูก็จะเห็นว่ามันเก็บ instruction data information สามอย่างครับเก็บไปในระบบครับ instruction ก็คือตัวคำสั่งของคอมพิวเตอร์นั่นเองซอฟต์แวร์ machine cycle นะก็คือวัฏจักรการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย4อย่างนะคือคอมพิวเตอร์มันทำงานมันก็ทำงานเป็นรอบๆแต่ละรอบมันก็ทำ4อย่างนี้ได้แก่ fetch decode execute แล้วก็ store นะครับ system clock เป็นนาฬิกาในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำกับการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบนะครับเป็นตัวสะท้อนความเร็วของหน่วยประมวลผลด้วย bit by ASCII นะครับไว้เป็นไบต์กี่บิตครับ8บิตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีบัสนะก็เป็นตัวเชื่อมคอมพิวเตอร์ครับ processor CPU กับ memory power supply เป็นตัวที่เปลี่ยนไฟจากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะเปลี่ยนจาก AC เป็น DC นะครับอย่าหลงนะอย่าหลงเปลี่ยนสลับทางนะเปลี่ยน เป็น alternate current ให้เป็น direct current หรือ AC เป็นโอเคบทที่5นะครับก็บทที่5นะครับวันนี้หมดเวลาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาปิดห้องนะครับก็บทที่5นะก็อินพุตนะครับอินพุตดีไวท์เราลงไป pointing device pointing device คือตัวอย่างเมาส์อะไร pointer คือตัวที่ตั้งเป็นตัวหน้าจอนะครับไทคีย์บอร์ดนะครับเกมมันดีปัจจุบันนะครับต้องไปเลยนะครับมันจะออกไม่แน่แล้วก็นำติดเป็นศาสตร์ของการทำให้การใช้งานในสภาพแวดล้อมคือสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานคือศาสตร์ที่เรียกว่าตัวนำติดนะครับข้ามมา OCR OMR บาร์โค้ด QR โค้ด MICR พวกนี้ไปท่องจำมาเลยนะครับมันมีแชนในการออกสูงไม่ทำให้เป็นช้อยเขาเป็นถูกติดนะครับของ OCR OMR นะครับอย่าสับสนนะ RFID คืออะไรตัวอย่างในการใช้งาน RFID ก็ RFID นี่เป็นที่ของการส่งสัญญาณวิทยุนะครับเวลาที่ชิ้นตัว RFID reader ส่งสัญญาณวิทยุมาส่งสัญญาณย้อนกลับไปแล้วก็ RFID reader ก็จะอ่านข้อมูลจากสัญญาณนั้นก็จะใช้สำหรับแทนในตัวRFID ก็จะติดอยู่ในสินค้าต่างๆหรือไม่ก็ติดอยู่บนกระจกรถตอนที่คุณขับโทรไปตอนนะครับโอเคนะก็จะมีสไลด์อยู่ในหน้าต่างๆเดี๋ยวผมจะส